นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์ขึ้น14ค่ําเดือน8ปีมะโรงวันนี้เป็นวันโกนเหมาะกับการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนซ์เงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือที่ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลักษณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข5เลข3และเลข6mindset วันนี้เจ้าคุณเทียบวัดโพสอนไว้ว่าคนเรานั้นความรู้ความสามารถอาจไม่แตกต่างกันเท่าใดแต่สิ่งหนึ่งที่มีไม่เหมือนกันก็คือโอกาสและเมื่อโอกาสมาถึงเรารู้จักใช้โอกาสนั้นหรือไม่ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกโบกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ